นี่ขับรถอะไรของมึงวะเอ้าไอ้อัดเอ้าไอ้ไอ้นี่มึงจะไปไหนเนี่ยมึงขับจักรยานนี่ตัดหน้ากูอีกโอ้มีธุระนิดหน่อยอะธุระอะไรวะมีไปหาพ่อแม่แฟนหน่อยวันนี้นัดเจอกันไว้ไปหาพ่อแม่แฟนเออมึงไปสภาพนี้นะก่อนมึงเดินออกจากบ้านมึงได้ส่องกระจกดูตัวเองป่ะเนี่ยมึงดูชุดมึงดิเสื้อกางเกงแล้วยังเอาจักรยานเก่าๆแบบนี้ไปอีกนะอย่าให้กูทำไงไปอย่างนี้ก็ได้ไม่มีปัญหาหรอกเราเป็นยังไงเราก็ต้องเป็นอย่างนั้นโอ้โหมึงไปสภาพนี้แล้วเขาจะคิดกับมึงยังไงอย่าให้กูทำไงได้วะกูไม่ได้มีรถ BM เหมือนมึงนี่วะโธ่ไม่มี BM จะไปยากเลยอาจนี่มึงเอา BM ไปให้มันดูดีหน่อยอย่าให้ใครเข้ามานินทาเราได้มึงต้องไม่ให้ใครหน้าไหนมาดูถูกแล้วเสียชื่อกูหมดเสียชื่อมึงเออมึงไปรู้จักกับพ่อแม่แฟนกูตอนนั้นเออไม่ต้องรู้หรอกมึงเอาไปเนี่ยแหละขับไปจะได้ดูดีอือเอาไปเถอะไม่เป็นไรหรอกไปอย่างงี้แหละเฮ้ยมึงจะไปงี้หรือมึงเอาชุดกูไปด้วยโอ้ไม่ต้องน่าจะใส่ไม่ได้เออไม่เป็นไรหรอกกูเป็นยังไงก็เป็นอย่างนั้นแหละไม่ต้องสร้างภาพให้เขาเห็นหรอกยังไงวันนึงเขาก็ต้องรู้อยู่ดีว่ากูเป็นยังไงแล้วขอบใจมึงมากนะมึงแน่ใจนะเออแน่ใจมึงคิดดีแล้วแน่นะเออกูคิดดีแล้วเนี่ยกูไปก่อนนะเดี๋ยวกูรีบไปไม่นานเจอกันขอบใจมาก thank you เพื่อนไหนอะผู้ชายที่จะมาแต่งงานกับแกทิปเดี๋ยวก็คงมามั้งคะพ่อแต่แม่บอกก่อนแล้วกันนะถ้าเจอประเภทที่แบบทำตัวเป็นแมงดงแมงดามาเกาะผู้หญิงกินแม่ไม่เอาเลยอะคงไม่ใช่แบบนั้นหรอกค่ะคุณแม่ถึงหน้าพี่เขาจะดูเหมือนนะคะแต่เขานิสัยดีมากเลยค่ะใครจะไปรู้อ่ะจิ๊บฮะคนสมัยนี้ลูกรู้หน้าแต่ไม่รู้ใจเห็นบ้านเรารวยหน่อยถ้าเกิดมาเกาะมาแกะมาหลอกจนหมดเนื้อหมดตัวจะทำยังไงเหมือนคุณน่ะเหรอฉันทำไมอ้าวก็ก่อนแต่งคุณมีอะไรบ้างล่ะดูเลยพอแต่งแล้วเนี่ยเฟอร์นิเจอร์เต็มตัวเลยเนี่ยนี่คุณไม่เคยได้ยินเหรอคำโบราณเขาว่าเชื่อเมียเจริญทุกคนเจริญตายนะเฮ้ยน่าจะมาแล้วค่ะงั้นเดี๋ยวจิ๊บออกไปรับเขาก่อนนะคะคุณก็เถียงคำไม่ตกฟากเลยนี่มาดูกันดีกว่าว่าไอ้ผู้ชายที่ว่าเนี่ยมันหน้าตาจะเหมือนแมงดาเหมือนที่ลูกว่าหรือเปล่าแต่จะว่าไปหน้าก็คงคล้ายๆคุณนะนี่ฉันไม่ใช่แม่มันนะจะหน้าเหมือนมันได้ยังไงนี่แน่ไอพ่อแมงดาเออจิ๊บไปหาผลไม้มาเพิ่มอีกหน่อยใช่แต่นี้ก็ยังไม่หมดเลยนะคะคุณพ่อเอองั้นพ่ออยากกินคุกกี้อ่ะงั้นเดี๋ยวไปเอาให้นะคะงั้นเดี๋ยวคุณคุยกับคุณพ่อคุณแม่ไปก่อนนะคะเดี๋ยวฉันรีบมาได้จ้ะแกเฝ้าลูกสาวฉันดีๆอย่าเพิ่งให้ออกมาจากครัวแล้วส่งใครมาที่นี่สักคนว่าแต่เราอะคบกับลูกสาวฉันถึงขั้นไหนแล้วตอบมาดีๆนะอย่ามาโกหกพวกฉันนะไม่งั้นแล้วเนี่ยนายจะไม่มีวันได้ออกจากบ้านนี้แน่ผมไม่เคยล่วงเกินอะไรลูกสาวคุณพ่อคุณแม่เลยจริงๆครับผมยังไม่ถึงขั้นไหนกันเลยครับผมให้เกียรติเธอตลอดเลยครับเพราะว่าผมไม่ได้อยากจะทำอะไรเธอด้วยครับจริงๆนะครับว่าแต่แกจบอะไรมานี่ครับอะไรวุฒิการศึกษาครับคนบ้าอะไรพกวุฒิการศึกษาด้วยผมเป็นคนเตรียมความพร้อมครับคุณพ่อต้องเตรียมพร้อมไว้เสมอเพราะคนชอบถามครับนี่แม่ไม่ธรรมดาเลยนะมหาลัยชื่อดังด้วยมหาลัยอะไร
ไม่รู้เขียนภาษาอังกฤษอ่านไม่ออกนี่คุณก็อย่าเพิ่งไปเชื่อสิตัดสินใจอะไรไม่ได้อาจจะซื้อใบนี้มาก็ได้เออใช่จริงด้วยนี่วุฒินี้แกอาจจะซื้อมาก็ได้ใครจะไปรู้แล้วเนี่ยก็คงจะเพิ่งเรียนจบมาละสิกว่าจะสร้างเนื้อสร้างตัวกว่าจะซื้อบ้านซื้อรถได้เนี่ยก็คงจะอีกนานละมั้งบ้านรถเหรอครับอันนี้โฉนดบ้านครับกับกุญแจรถครับโอ้ยสมัยนี้ไอ้บ้านกับรถเนี่ยใครๆก็ผ่อนกันแล้วแหละผ่อนง่ายอย่าตายใช่คุณเงินเดือนจะสักเท่าไหร่เชียวแล้วถ้าผ่อนทั้งบ้านทั้งรถเนี่ยก็คงจะลำบากหน้าดูเลยนะอันนี้รายได้ครับนี่แกทำงานอะไรอ่ะทำไมเงินเดือนเยอะขนาดนี้ไม่ใช่เงินเดือนครับคุณพ่ออันนี้ไม่ใช่เงินเดือนผมแต่เป็นเงินรายชั่วโมงครับรายชั่วโมงครับเพราะว่าถ้าผมเอาเงินเดือนมาจริงๆเนี่ยเอามาทั้งเดือนเนี่ยผมว่าโต๊ะนี้วางไม่พอหรอกครับเผื่อบ้านนี้เก็บไม่ไหวครับโหนี่แกทำงานอะไรอ่ะเล่นละครครับคุณพ่อแล้วในชีวิตจริงผมคงไม่มีเยอะขนาดนี้หรอกครับผมเล่นละครครับคุณฉันว่าไอ้พ่อหนุ่มคนนี้เนี่ยมันไม่ใช่คนธรรมดาแน่ๆเลยแต่ว่าเป็นคนที่รวยมากอย่างนี้เนี่ยนะเลี้ยงดูลูกสาวเราได้ตลอดชาติเลยนะคุณแต่เรามีลูกสาวอยู่คนเดียวนะยังไงฉันก็ไม่สบายใจอ่ะคุณจะไม่สบายใจอะไรแล้วฮะคนรวยๆแบบนี้ตกมาถึงมือลูกสาวเราเนี่ยก็เป็นบุญแล้วนะนี่ตกลงคุณจะมาขอลูกสาวแต่งงานใช่ไหมผมยกให้เลยขนมมาแล้วค่ะนี่ยกอะไรกันอยู่คะไหนๆจิ๊บก็มาละอยู่กันพร้อมหน้าพร้อมตาแบบนี้เนี่ยงั้นเอามาคุยกันเรื่องเลิกกันดีกว่าเนาะทำไมเขายังไม่แต่งเลยจะเลิกกันทำไมไม่ใช่ฉันไม่ได้หมายถึงเลิกนั้นฉันหมายถึงเลิกงามยามดีในการแต่งงานเออแต่ว่าแม่ว่านะเดี๋ยวนี้เนี่ยไม่ต้องดูเลิกกันแล้วมั้งแต่งเลยก็ได้เอาที่เราสะดวกก็พอแล้วนะว่าแต่คุณสะดวกเมื่อไหร่เดียวันนี้เลยดีไหมอุ้ยไม่เร็วไปหน่อยเหรอคุณลูกมันเต็มตัวไม่ทันนะขอกลัวเขาเปลี่ยนใจงั้นพรุ่งนี้ก็ได้พรุ่งนี้เออดีพรุ่งนี้ก็ได้พรุ่งนี้ก็ได้งั้นเป็นพรุ่งนี้เลยดีไหมเดี๋ยวนะคะคุณพ่อคุณแม่นี่คุยเรื่องอะไรกันนะคะอุ้ยแล้วนี่เงินมากมายเยอะแยะขนาดนี้เอามาทำอะไรอะคะโฉนดที่ดินด้วยอะนี่จะบอกนะว่าคุณจะมาขอจิ๊บแต่งงานแล้วอะมันไม่เร็วไปหน่อยหรอคะเนี่ยเราเพิ่งรู้จักกันเองนะคะแล้วชุดแต่งงานจะเตรียมทำได้ยังไงอะคะฮัลโหลเวลเลตที่ร้านมีชุดแต่งงานไหมอะพอดีฉันจะแต่งพรุ่งนี้อะโอเคเดี๋ยวค่อยคุยกันใหม่ทำไงดีคะคุณแม่จิ๊บเบาได้เบานะลูกไม่ต้องเต็มคาราเบลก็ได้รักษาหน้าพ่อแม่บ้างก็ได้นะคือคุณพ่อคุณแม่ครับคืออย่างนี้ครับคือวันนี้ที่ผมมาเจอคุณพ่อคุณแม่ครับผมเพิ่งมาเจอคุณพ่อคุณแม่ครั้งแรกเองนะครับกับจิ๊บเนี่ยผมเพิ่งเจอมาได้แค่2วันเองนะครับวันนี้วันที่2ก็มาเจอพ่อแม่แล้วคุณพ่อคุณแม่จะยกลูกสาวให้ง่ายกันขนาดนี้เลยเหรอครับก็อีกแค่ผมโชว์เงินโชว์บ้านโชว์รถยกให้เลยเหรอครับมันไม่ง่ายไปหน่อยเหรอครับคุณพ่อคุณแม่จริงค่ะคุณพ่อคุณแม่เอาเป็นว่าจิ๊บขอเวลาศึกษาดูใจกับพี่อัดก่อนละกันนะคะคุณพ่อคุณแม่สัก3วันนะคะจะได้หาชุดแต่งงานทันด้วยอ่ะแต่แม่ว่านะลูกเดี๋ยวแต่งกันไปอ่ะก็รักกันไปเองแหละจะได้ไม่ต้องศึกษากันนานไงจะดีเหรอคะคุณแม่ดีลูกดูนานอ่ะเดี๋ยวจะแก่นะโอ้ยงั้นก็ดีค่ะเพราะตอนนี้ก็เริ่มแก่แล้วค่ะแม่กลัวไม่ทันนี่แกคงคิดว่าฉันเห็นแกเงินพวกนี้ใช่ไหม
ฉันตามดูแกมาสักพักแล้วล่ะดูซิว่าคราวนี้ถ้ารถแกยางแบนแกจะทำยังไงเอ้าเฮ้ยยางแบนเหรอวะโอ้ยจะทำไงวะเนี่ยโอ้สายแล้วด้วยไปไงวะรถเหลือคันเดียวด้วยวันนี้เหยื่อไปทางนู้นแล้วเตรียมตัวให้พร้อมนะอ๋อโอเคโอเครับทราบล้มโอ้ยคุณป้าเป็นไรไหมครับครับโอ้ยไม่เป็นไรพ่อนมของให้ครับนี่ครับคุณป้าเนี่ยครับหูไหวไหมครับเนี่ยโอ้ยคนแก่ก็อย่างนี้แหละเดินไม่ดูตาม้าตาเรือเลยโอ้ยขอบใจมากเลยนะพ่อหนุ่มนะโอเคจ้ะนี่คุณป้าจะไปไหนครับเนี่ยอ๋อจะไปบ้านอยู่แถวนี้เองแหละพ่อหนุ่มใกล้ๆนี่เองเดี๋ยวผมไปส่งไหมครับโอ้ยไม่ต้องเดี๋ยวพ่อหนุ่มก็ถีบจักรยานเป่าไปแล้วกันนะป้ารู้ได้ไงว่าผมถีบจักรยานมาครับอ๋อแหมถึงป้าตาจะบอดอ่ะแต่หูป้าก็ได้ยินนะพ่อหนุ่มโอเคครับได้ครับถ้าอย่างนั้นเดินดีๆนะครับป้าจ้าฉันไปละครับอีกทางสิอีกทางฉันตามดูแกมาสักพักแล้วแหละจนมั่นใจแล้วแหละว่าแกเป็นคนดีฉันถึงกล้ายกลูกสาวให้จริงๆแล้วฉันเนี่ยไม่ใช่เป็นคนเห็นแก่เงินและแม่เขาเองก็ไม่ได้อยากได้โฉนดอยากได้รถอะไรพวกนี้หรอกและที่สำคัญนะฉันได้คนข้างหลังตามดูแกมานานแล้วล่ะเขาเป็นเพื่อนแกด้วยนี่เอ้าไอ้โอ้โหใส่ทรงใส่สูทแต่งตัวดีแหมเงียบเลยไม่บอกเลยนะมึงยังตำนิ่งโอ้โหหลับไปหลับไปคุณพ่อคุณแม่ครับจริงๆแล้วที่ผมมาในวันนี้ครับผมไม่ได้จะมาขอลูกสาวคุณพ่อคุณแม่แต่งงานครับผมอยากจะมาขอคบหาดูใจกันไปสักพักนึงก่อนครับเรื่องแต่งงานนะครับมันเป็นเรื่องของอนาคตก็ให้มันเป็นเรื่องของอนาคตก่อนดีกว่าครับเรายังไม่แน่ใจกันเลยครับว่าเราจะใช่กันหรือเปล่าครับนี่แกเห็นแค่เป็นเพื่อนเล่นเหรอเปล่าครับคุณพ่อผมเห็นคุณพ่อเป็นเพื่อนเล่นไม่ได้ครับอายุต่างกันเกินไปครับแล้วแกเห็นฉันเป็นเพื่อนเล่นเหรอถ้าเป็นเพื่อนเล่นจริงผมตบซ้ายตบขวาแล้วนะครับคุณแม่ครับผมไม่ปล่อยให้นั่งอยู่อย่างนี้หรอกครับจะแต่งหรือไม่แต่งยังไม่แต่งดีกว่าครับคุณแม่เพราะว่าให้เราได้ดูใจกันไปก่อนเถอะครับนะครับให้ศึกษากันให้ดีกันก่อนดีกว่าครับใช่ไหมจ๊ะจิ๊บก็ดีเหมือนกันค่ะคุณแม่ให้เราสองคนได้ศึกษาดูใจกันไปก่อนก็ดีเหมือนกันค่ะโอเคงั้นในเมื่อวันนี้เรารู้จักกันแล้วว่าแต่พ่อแม่ของแกเป็นใครอ่ะอ๋อพ่อผมชื่อรวยครับลุงรวยเอาไงดีอะเฮียชัด